คุณเคยเห็นกระดูกแบบนี้หรือเปล่าและใช่ครับหลายๆคนคงเคยเห็นซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ที่รูปร่างลักษณะของมอดนั้นแล้วคุณล่ะเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมตัวละครมอดบางตัวถึงมีลักษณะเป็นโครงกระดูกที่ผิดรูปแบบนี้แล้วมีที่มามาจากไหนคลิปนี้มีคำตอบหลายๆคนคงน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าตัวละครมอดนั้นมีกระดูกที่แตกต่างจากตัวละครทั่วไปส่วนใหญ่ที่พบได้ก็จะมีรูปร่างลักษณะที่เป็นแบบรูปร่างกะโหลกสีหัวที่เชื่อมกันเป็นส่วนหัวหรือบางตัวจะมีรูปร่างลักษณะที่มีกระดูกโผล่มาบ้างหรือมีเพิ่มมาบ้างจากปกติซึ่งเหตุผลและที่มามันเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยโดยปกติแล้วร่างกายของตัวละครจะประกอบไปด้วย3ชั้นถ้าเป็นตัวละครเมลอนปกติชั้นที่1คือผิวหนังของเมลอนชั้นที่2คือชั้นเนื้อและชั้นที่3ก็คือกระดูกและโดยทั่วไปแล้วมอดส่วนใหญ่ที่ทำจะทำการวาดมอดหรือว่าจะวางรูปจะชั้น1หรือชั้นผิวหนังแต่ไม่ได้ทำการใส่รูปหรือใส่รายละเอียดลงไปในชั้นที่2และชั้นที่3และนั่นก็คือส่วนที่เป็นชั้นเนื้อและกระดูกของตัวละครและนี่คือจุดเริ่มต้นของชั้นเนื้อและชั้นกระดูกที่ผิดรูปในช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างมอดนั้นเมื่อได้ทำการวางรูปและขยายหรือว่าได้ทำการเพิ่มส่วนของร่างกายชั้นใต้ผิวหนังทั้งชั้นเนื้อและชั้นกระดูกจะทำการปรับเปลี่ยนขนาดให้มีความสมดุลกับชั้นผิวหนังที่เราทำการปรับเปลี่ยนขนาดกระดูกและเนื้อบางทีก็จะมีขนาดเล็กลงจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างเช่นหัวที่มีหัวกะโหลกเพิ่มมาแขนและขาที่มีชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายส่วนนั้นเป็นต้นจนทำให้มีรูปร่างกระดูกและเนื้อที่ผิดรูปแบบนี้นั่นเองก็ไว้เจอกันใหม่ช่องตะโมเพกาว